หลังจากเมื่อวานเราอัปเดตไปค่ะถึงภาพการทำอาหารให้คุณแม่เข้าครัวกุ๊กกิ๊กกับพี่ณเดชน์ค่ะแหมล่าสุดเจอตัวนะคะของน้องในงานอีเวนต์ค่ะก็ได้มาเล่าถึงโมเมนต์นี้พร้อมเธอบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอและพี่ณเดชน์มีแพลนด้วยล่ะมีแพลนจะพาแม่ๆทั้งสองท่านไปเที่ยวในประเทศกันด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักจริงๆเลยอ่ะไปฟังเสียงของน้องยาย่ากันค่ะวันแม่ปีนี้ได้ไหว้แม่ๆทุกคนครบแล้วค่ะพี่ณเดชน์ก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันไหมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะ ดีใจค่ะแม่แก้วอาจจะพูดให้เราไม่เสียน้ำใจค่ะเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้างหนูก็เลยบอกว่าน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้วันเกิดคุณแม่หนูอะค่ะวันที่10ค่ะก็ไปดินเนอร์เฉยๆค่ะไปดินเนอร์มีของขวัญอะไรพิเศษให้แม่ไหมเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นของขวัญที่หนูกับพี่เล็กให้ด้วยกันแค่ครึ่งนึงของเซอร์ไพรส์ค่ะยังมีอีกค่ะปีนี้จัดเต็มค่ะจริงๆอะแค่พาไปเที่ยวเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่ยังไม่ได้บอกเขาค่ะเลยไม่กล้าบอกตอนนี้อ๋อไม่หวานค่ะหรือว่าแบบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบงุ้งงิ้งอะไรแล้วก็สนิทอยู่แล้วนะคะแบบทุกคนในบ้านหนูก็รู้จักทุกคนในบ้านพี่แบร์อยู่แล้วก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ชัดขึ้นละมั้งค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะพวกเรารอติดตามภาพน่ารักน่ารักของคู่นี้ในทริปวัน